วัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ FC นะคะมาเข้าสวนย้ายกระถางเงินไหลมาด่านชมพูนะคะเพื่อนๆเราจะลงหลักนะคะก็ฝากเพื่อนๆ FC ติดตามกันนะคะเราทำเงินไหลมาด่างชมพูที่เอามาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเอามาลงหลักนะคะเพื่อนๆ FC มาดูมาชมกันเลยค่ะเรามาดูว่าเราจะฝังหลักเลยหรือว่าเราจะเอาหรือว่าเราจะลงกระถางใหม่นะเพื่อนๆมาลองดูก่อนว่าเราจะฝังหรือไม่เราไม่อยากให้กระทบกระเทือนถ้าอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆให้ทีเราก็จะฝังเลยแล้วผูกเงินไหลมาด่างชมพูนะคะเพื่อนๆกำลังสวยงามมากเลยจ้ะแล้วเราจะมาเอาทีแรกเราว่าเราจะย้ายกระถางเราดูแล้วมันเรากลัวมันช้ำนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากำลังสวยเลยทีเดียวเอาตรงที่มียอดมาดีกว่าผู้ชายบอกว่าให้หาหลักมาลงทีแรกเราว่าเราจะย้ายกระถางนะคะเพื่อนๆในปีแต่ว่าเราว่าถ้าย้ายไปแล้วจะทำให้ต้นไม้เราช้ำนะคะเราก็เลยจะปักหลักเลยนะคะปักหลักเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ช้ำนะคะเพื่อนเราจะเอาให้ถึงพื้นเขาเลยนะคะเพื่อนๆให้ถึงเราจะเอาให้ถึงก้นมันเลยแล้วเราก็จะฝังลงเพื่อนๆให้ถึงที่แรกว่าเราจะย้ายกระถางเราไม่ย้ายนะคะกดให้แน่นแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆในทีมจะให้เขาขึ้นในหลักนะคะแล้วให้มันถึงประมาณนี้เราก็จะได้ตัดตอนอีกทีนะคะเพื่อนๆในทีมทีแรกเราว่าเราจะย้ายกระถางแต่เรามาดูแล้วมันไม่ได้ย้ายนะจะมีปุ๋ยอีกทีกำลังสวยงามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทีเงินไหลมาด่างชมพูนะคะหรือว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษยังไงเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกทีใครรู้จักชื่อก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะคะค่ะเราก็ลงได้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราได้เงินไหลมาชมพูที่เราใส่โอเคนะคะเพื่อนๆได้ฟรีเราจะเ
ก็บไว้ที่เดิมนะคะทีแรกเราว่าเราจะย้ายกระถางเราไม่ย้ายนะคะต้องใช้หลักแล้วเราเอาจะไว้ในสวนนะคะเพื่อนก็เราจะมาเราได้สาคูด่างมานะคะเพื่อนเพื่อน FC เนี่ยเราก็จะย้ายสาคูด่างแผงนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ย้ายมันก็จะไม่โตไปโตมานะคะมันก็จะยังอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็เลยจะย้ายกระถางให้เขานะคะเพื่อนเพื่อน FC นี่เราจะใช้ไซส์นี้นะคะเราจะลองด้วยกากมะพร้าวนะคะสาคูด่างนี้เราจะแยกออกนี้ออกจากกระถางเดิมเกาะไว้แน่นเลยเรามีไม้ด่างเยอะนะคะเพื่อนๆไม่ถือด่างหลายตัวเลยนะรากเขายาวมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขามาปลูกง่ายนะคะเราได้เขามาโอ้โหเพื่อนๆดูสิครับเพื่อนๆรากเต็มเลยเราก็จะใช้ดินเก่านะคะโบเขาจะได้มีดินเก่าด้วยส่วนต้นเราก็จะแยกมีหัวแตกหน่อเลยวันนี้เราดีนะคะเราตัดสินใจแยกเขาเพราะว่าเขากำลังจะออกหัวนะคะเพื่อนแยกเขาลงกระถางอันนี้ก็คงจะเป็นหน่อของเขาแล้วครับเพื่อนๆอันนี้เราจะใช้ดินมาวางไว้ก่อนให้แน่นะคะเราว่าเราจะย้ายกระถางเงินไหลมาชมพูแต่เราไม่ได้ย้ายนะคะเราก็มาปลูกสาคูด่างแทนนะคะเพื่อนๆเขาจนออกหัวออกหน่อแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราได้หน่อของเขาแล้วนะคะก็จะฝังเขาไว้เหมือนเดิมจะไม่ผสมกากมะพร้าวหรอกเพราะว่าเขาเป็นสาคูนะเราจะปลูกไม่ใส่กากมะพร้าวเราจะปลูกใส่ดินล้วนเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะได้ล้วนขึ้นมาเลยวันนี้เราใช้ดิน STT การเกษตรเราชอบดินนี้เพราะว่าเขาล้วนดีเราไม่เคยปลูกดินนี้หรอกนะคะเพื่อนๆให้ดีแต่ว่าเราแล้วถ้าเรามันไม่มาลื้อเขาเราก็จะไม่เห็นหน่อของเขานะคะเพื่อนๆเราก็จะฝังไว้ไปเลยนะคะเสร็จเราก็จะเอาตากมะพร้าวปกอีกทีนะคะเพื่อนๆเราได้เขามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะค่ะเพื่อนเราก็จะแยกเขามาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะเราซื้อเขามา150เราก็ได้2กระถางนะคะเพื่อนๆ FC เราได้2ต้นมาเพื่อนๆ FC คนไหนสนใจก็เรามีทางเฟซด้วยนะคะถ้าใครสนใจไม้ด่างไม้ประดับมีเงินไหลมานะคะแล้วก็ทักเฟซเรามาได้นะคะชื่อเฟซของเราก็ชื่ออย่างนี้รัศมีนะคะ
ินเก่าผสมอยู่แล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ผิดคุ้มเลยนะคะเพราะว่าเราได้หัวตั้งสองเลยนะคะเนี่ยเรามาสองต้นเรามีหัวตั้งสองเลยนะคะเพื่อนไม่ผิดเราก็คงจะแตกเป็นหัวหน่อขึ้นมานะคะเราจะเอาดินเก่าของเขาปกด้วยนะคะเขาจะได้มีดินเก่าแล้วก็เกิดได้เร็วนะคะเพื่อนสาคูด่างก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นไม้ด่างที่ราคาถูกนะคะราคาย่อมเยานะคะเราก็หามาได้ปลูกหน้าสะสมไว้นะคะเราไม่รู้ว่าทำไมสาคูเราถึงมีใบแห้งนะคะเพราะว่าเขาออกหัวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน FC แล้วเราจะเอามีดมาตัดทีนะคะถ้าเราไม่รื้อเขาเขาก็จะตายนะคะเพื่อนเพื่อนเราดูสภาพแล้วเขาก็จะตายนะคะซื้อเข้ามาแล้วก็ได้2ต้นแล้วก็คุ้มนะคะเพื่อนๆก็กำลังจะแตกหน่อยเห็นมีป้าๆที่เก็บปลูกเขาก็แนะนำมานะคะบอกว่าไม่ต้องรื้อบ่อยนะคะว่าจะทำให้เขาช้ำเจากที่เราเก็บเราก็จะเอากากมะพร้าวนะคะปิดทีนะคะเพื่อนๆเราใช้ดินที่มีนะคะเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะรอบๆทั้งสองต้นเลยนะคะก็เป็นนั้นว่าวันนี้เรามาใส่หลักเงินไหลมาด่างชุมพูแล้วก็ปลูกสาคูด่างนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะถ้าเรามีงานใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ